ฮะก็นะปังวะมันดูไม่เหมือนเดิมเลยเหรอตาหนูใต้ตาหนูมันไม่เหมือนเดิมนี่แบบพยายามแบบขยายตาอันน้อยนี่คือทุกคนคะหนูน่ะยังไม่ได้ลงแรงใน Overwatch เลยเนาะทีนี้วันนั้นหลังจากที่เราคอลแลบกันเรนลินก็แบบคนะเล่นเกมกันเปล่าหนูก็แบบโอเคได้ดิเล่นอะไรอะ Overwatch ไหมมาถึงเรนลินพาหนูเข้าเกมกดแรงหนูก็แบบเราจะไปกัน2คนหรอเรนลินก็บอกใช่เขาไม่ได้เล่นนานแล้วนะเขาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเราจะรอดกันเชฟเราไปกัน2คนนะเรลินเออไปได้ถ้าเรลินว่าได้คนนะเขาได้ก็ได้อ่ะก็ได้เพราะแบบว่าตอนที่ถามเข้าไปลินยังแบบเล่นตัวไหนดีไอ้ตัวนี้มันเล่นยังไงทำไมตัวนี้ถึงยิงอันนั้นได้แล้วตัวนั้นมันมีสกิลอะไรและทำไมตัวนั้นถึงอันนี้ตัวนี้ถึงอันนั้นแต่กดแรงหนูก็แบบไอ้เหี้ยเป๊ะนี่เราจะมาเรียนรู้ Overwatchในเกมแรงกันเลยเหรอเดี๋ยวจะได้เรียนรู้มากกว่าตัวละครเราจะได้เรียนรู้อะไรที่มากกว่าability ของตัวละครในแรง Overwatch หนูก็บอกเรลินไปว่าเออเรลินคือมันเป็นสกิลของอีกตัวนึงเห็นตัวนั้นไหมตัวนั้นไหมที่มันอยู่ตรงนั้นอ้าวตายซะแล้วโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนรู้ใหม่ในรอบถัดไปรอบถัดไปเราได้เรียนรู้กันใหม่นะไม่เป็นไรแล้วก็เรลินรู้จักความสัมพันธ์แบบท็อกซิกไหมเรลินก็แบบยังไงอะความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเดี๋ยวลองรอบนี้แล้วทีมเราแพ้ดูเดี๋ยวได้เจอความสัมพันธ์แบบท็อกซิกนั่นจะเป็นสิ่งที่เรลินได้เรียนรู้จากเกมนี้จากนั้นพอจบตาปุ๊บ DPS ก็ปากแจ๋วทันทีทำไมฮิวไม่ฮิวอ่ะฮิวเล่าว่าไอยูดูอีนะฮะเจ๊งทำไมไอยูสุดสติปี้วายฮะพุ่งไปอย่างนั้นแล้วมันจะยังไงคิดว่าจะเข้าไปได้อย่างไรทำไมแกไม่ถึงดาเมจได้เลยฮะอีกตัวนึงฮะถึงยังไงแล้วแกทำอะไรได้บ้างฮะแล้วนี่ไปไหนดีแกตายหนูก็แบบได้เรียนรู้แล้วหรือยังเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์แบบท็อกซิกหนีก็ไม่ได้เพราะถ้าหนีแล้วโดนตัดคะแนนเล่นต่อไปให้มันจบๆเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยนะคือความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเรลินก็โอ้เข้าใจละเข้าใจละจนกระทั่งจบเกมเรลินก็เป็นคนออกปาว่าเอองั้นเราไปควิกเพลย์กันดีกว่าเนาะไม่เหมือนเรลินตอนต้นเกมเลยอะเฮ้ยแต่ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยพอดีอันนี้มาจากวันนี้เลยหนูเพิ่งแบบเข้าไปเล่นนิดหน่อยแบบเก็บแต้มจากนั้นเราก็เริ่มเกมกันไปแบบไม่มีอะไรเออก็ไม่มีอะไรตาสองแพ้ยับแบบยับยืนรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหาชูไม่เชื่อว่าฉันชอบชิงปัสชิงชาโอ้ชิงชูกันชิงก็ไปจ้ะโอ้ชิงชูไม่ชิงชูจะใช่ละหาชุกแกมาชิงมองหันชิงจริงไหมโอ้ยหันจริงได้ยี่บัวโอ้คนจริงแล้วหนูบอกเลยนะมีประโยคแบบคลาสสิกที่แบบเช่าเออนั่นแหละรู้กันยังกดดันฉัน